แล้วดูสภาพข้างหลังเลยคนเหนื่อยมึงนอนสบายโอ้โหมึงเขาเรียกแล้วว่าเหมือนไปครูฝึกจริงๆเลยอ่ะอย่าให้กูออกไปได้นะไปแล้วหมูแดงมาแล้วหนึ่งแสบปะปัดแผลลูกผู้ชายมาปัดแผลลูกผู้ชายกูมีเต็มเลย มีรายการมีภูมิจะเปลี่ยนเป็นรายการมีแผล ร้อนอ่ะเกินไปมาอีกแล้วครับมีภูมิเขาอย่างนี้เลยเหรอเขาอย่างนี้เลยคุณผู้ดูเขารู้อยู่แล้วเห็นหน้าเราสองคนเขาก็นึกออกแล้วว่ารายการอะไรรายการอะไรลองเซดูลองเซดูไม่ใช่รายการเก่าเราอยู่กันที่ไหนคุณเจนนี่ปานันไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่เขาเรียกตลิ่งชันหรอแถวแถวปิ่นเกล้าถิ่นเก่าของคุณเจนนี่ปานันเขาใช่ตลิ่งชันกรุงเทพมหานครสมัยยังข้อมอไซดูดบุรีแถวนี้กูเคยโดนจับด้วยนะใช่เหรอสภาพดูติดยาขนาดนั้นเลยแบบโบกให้จอดอยู่คันเดียวเลยอ่ะก็สมัยนั้นเรายังหนวดเขียวอยู่เลยไหมครับยังไม่รู้จักเลเซอร์ยังไม่รู้จักการเลเซอร์เราอยู่กันที่พรมลิขิตแบดมินตันครับแต่ครั้นที่เราจะมาเล่นแบดมินตันเนี่ยมันก็จะดูกระจอกงอกง่อยจนเกินไปเพราะเล่นแบดมินตันธรรมดาเนี่ยใครก็เล่นได้ถูกเราเล่นแล้วก็เราด่าแม่ฝั่งตรงข้ามไปด้วยค่ะใช่เราเป็นคนหยาบคายกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่อาไปเดี๋ยวเขาไปทำอะไรกันข้างในไปดูจ่าตามมาเย้คนเยอะมากตอนนี้พยายามมองหาน้องวิวอยู่อ่ะน้องวิววรรณรสวิววรรณรสคุยเรื่องข่าวอุ้ยเสือกชาวเน็ตไงอุ้ยไม่ได้เจอไม่ได้อัปเดตเลยรุ่นน้องมหาลัยไม่อยากคุยด้วยไม่ใช่คนละวิววิวเยาวภาเอามาเล่นเทควันโดเทควันโดอยากครับวิวน้ำแบดมินตันนั่นเองที่เป็นแชมป์โลกยินดีกับคุณวิวด้วยนะครับยินดีด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าแบบมันทำให้กระแสแบบกลับมาเป็นที่พูดถึงแบบอีกเยอะแยะมากมายเลยปกติอ่ะคนเขามาเล่นแบดกันเยอะขนาดนี้ปะเยอะอย่างนี้อยู่แล้วคนตีแบดมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าทำให้กีฬาแบดกลับมาเป็นแบบที่สนใจอีกเยอะหลังจากที่วิวได้แชมป์โลกอะไรสักอย่างนึงอ่ะบรรยากาศคึกคักมากเลยอ่ะมีการบ่นข้างในไม่ใช่โอเคไปเข้ามาถึงแล้วนะคะข้างในปุ๊บนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาจับกุมมาจับกุมจะเข้ามาเจ้าหน้าที่อ่ะจับกุมแล้วล่ะจับกุมเท่านั้นไม่ใช่เนาะเขาจะเอาลิสแบนมาให้เราใส่แล้วก็เอาถุงเท้ามาให้เราเปลี่ยนนะคะสำหรับเวลมินตันมันก็จะต้องมีถุงเท้าที่เป็นแบบเฉพาะของเขานะคะแล้วเดี๋ยวปุ๊บเราก็จะขึ้นไปเล่นกันนี่ตอนนี้อยู่กับคุณพี่เจ้าหน้าที่ของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะผมชื่อเตครับผมเตตะวันปาครับผมไม่ใช่หรอกเตชินครับเตชินเฮ้ยพี่เต้นิวหรอเฮ้ยพี่เต้ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่นะคะใช่ครับเบลมินตันคืออะไรคะเบลมินตันก็คือเราจะยกพอร์ตแบตเนี่ยมาไว้บนแผ่นแผ่นใครเป็นคนยกใครเป็นคนยกช่างครับช่างอ๋อช่างเหรอช่างช่างช่างเหนือช่างนะช่างแม่งเขาเหรอไม่ต้องไปยุ่งเบลของเราก็คือกระโดด10นาทีเท่าวิ่ง1ชั่วโมงเบาก็คือการกระโดดเบานั่นแหละเบาแบบที่ก๊อปไม้ร้องเบาเขาเป็นช่างเก่งหน่อยสิครับเกิดทันไหมคุณพี่คุณพี่เกิดทันนี่เพราะคุณพี่บอกว่าคุณพี่ได้แค่เป็นแค่ที่ปรึกษาเป็นแค่กับปรึกษาแล้วก็จบไม่ใช่เบาก็คือการกระโดดเบากับแบดมินตันเอามารวมกันเป็นเบาบินตันเพราะบินตันเนี่ยเราจะใช้การเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดกระโดดอย่างเดียวถ้าเป็นสนามปกติเราจะวิ่งใช่ไหมถ้าบนแทมโพลีนเราต้องกระโดดใครเป็นคนพิเรนคิดนอกจากแบดแล้วเนี่ยที่อยู่บนเบาเนี่ยมีอะไรอีกคะก็จะมีตีแบดได้เล่นแชร์บอลเล่นดอสบอลอะไรเงี้ยมีหลายเล่นแชร์ด้วยเหรอคุณพี่ผมเปียขาแรกได้ไหมอ๋อคนละแชร์คนละเหมือนร้อนเงินร้อนเงินและขาแรกทีมีบาสเกตบอลด้วยเออเหลือมาเห็นทีมแฟนบาสให้ชูแล้วก็มีบัมเบิลบอลใช่มีบัมเบิลบอลด้วยส่วนบาสนี่ก็จะเป็นเหมือนเด็กๆมีความฝันว่าอยากจะดังได้อะไรเงี้ยเนี่ยดังขึ้นดังได้เลยครับผมเด็กๆเขาอยากดังเหรอฮะใช่มากินเหล้ากับพวกหนูได้นะใช่คนละไม่รับรองรับรองดังแน่ๆเออไปเดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมกันดีกว่านะคะทุกอย่างที่มันอยู่บนบอลนะคะในบอลมินตันกันนะจ้าไปเธอเคยเล่นปะเคยเล่นค่ะเล่นบ่อย
เล่นบ่อยเหรอเพราะว่าต้องเทสเวลาที่ลูกค้าจะออกโปรอะไรต้องมาเทสก่อนหรอเธอต้องเป็นมาเป็นคนเทสก่อนอย่างนี้แล้วเป็นงานตอนเทสเหนื่อยมันจะตายนี่อยู่ข้างในแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเล่นการซึ่งเมื่อกี้หนูเห็นพี่เตวอร์มเหรอใช่ครับเราต้องวอร์มร่างกายก่อนวอร์มมันต้องวอร์มยังไงอะคะแล้วก็ยืดยืดเล่นกีฬาทั่วไปครับแล้วก็ยืดเออเฮ้ยเฮ้ยยืดอกยืดอกอะเดี๋ยววอร์มทำตามผมนะครับกางขาบอกครับกางขาครับแล้วก็ก้มลงไปนี่แล้วก้มภูมิปกติเตะบอลมันก็ต้องยืดปะเตะบอลยืดแต่ไม่ได้ยืดแบบนี้ไงเตะบอลยืดแค่นี้แค่นั้นหรอเสร็จแล้วพอจับขาเรายืดวอร์มด้วยการกระโดดวอร์มด้วยการกระโดดนะครับต้องวอร์มด้วยการกระโดดด้วยเหรอคะโอ้ยกระโดดสูงมึงกูจะอ้วกอ่ะแค่เริ่มนะครับแค่วอร์มยังไม่ได้แบบเล่นจริงนะไปแล้วหมูแดงมาแล้วหนึ่งเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บแสบปะบาดแผลลูกผู้ชายบาดแผลลูกผู้ชายกูมีเต็มเลยโอ้ยโอ้ยมันเด้งกลับมาแล้วเราไม่ต้องดีส่งอ๋อไม่ต้องดีเหรอเดี๋ยวมันจะได้อัตโนมัติอ้าวพี่จะทำรายการเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็จะแอดวานด้วยไม่ไม่ไม่ได้แอดวานมันจะแอดที่อีกนะมันจะแอดที่อีกนะแล้วดูสภาพข้างหลังเลยคุณเหนื่อยพี่คะไหวไหมคะพี่คะไหวไหมคะไหวยังไหวยังเปล่าเนี่ยไหวยังเปล่าอันนี้เหนื่อยที่สุดในทุก EP ปะเออเหนื่อยที่สุดใน EP โอ้ยมึงนอนสบายโอ้โหมึงเขาเรียกแล้วว่าเหมือนไปครูฝึกจริงๆเลยอ่ะจะตายแล้วว่าแต่ว่าพี่เตก็คืออ่ะตีแบตต่ออ่ะรับอาวุธสนุกอยู่คนเดียวเลยที่เห็นในคลิปเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นคนข่าวนะน่าซีดนะเอาแต่มาแล้วมันก็ต้องให้สุดคุณเจนี่ปนันป่ะตีแบตอย่างน้อยก็กีฬานึงแล้ววะสักหนึ่งกีฬาแล้วกันเนาะถ้ามันเหนื่อยมากก็หมูกระทะใช่ไหมไปค่ะพี่เตบอกให้สองลุมหนึ่งแล้วเล่นยังไงอ่ะหนูอยู่ฝั่งเดียวกันเหรอใช่คนละแผ่นคนละแผ่นหญิงเฉยๆว่าเฮ้ยผมเล่นคนเดียว2แผ่นเลยอวดไงอวดเจอพวกกูค่ะติดขิงแล้วเว้ยกูเล่นหน้าบ้านตลอดเมื่อก่อนแฟลตตำรวจไม่ใช่ธนบุรีไงกูโง่กระโดดอยู่ตั้งนานทำไมวะกูก็ยืนนิ่งๆไปเลยดิโอเคพี่เตชนะมือสภาพอ่ะกูขอนั่งคุยได้ไหมไม่ใช่แบบที่ตั้นเองนะอย่างที่บอกอ๋ออ๋อ
สนุกอยู่คนเดียวยังไม่เลิกยังไม่เลิกอย่างที่บอกนะคะการเล่นแบดมินตันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าเผาผลาญสมมุติถ้าเล่น1ชั่วโมงก็เผาผลาญได้ประมาณสัก500แคลเนาะแต่พอเป็นบาวินตันเนี่ยบวกการเล่นแบดกับกระโดดเข้าไปด้วยเนี่ยมันช่วยทำให้การเผาผลาญนะมากขึ้นไปอีกประมาณแบบมากกว่า2เท่าอ่ะถ้าเกิดใครรู้ลองคอมเมนต์มาบอกในช่องหน่อยว่ามันเผาผลาญได้มากขนาดไหนใช่และอีกอย่างนึงเนี่ยการกระโดดข้อดีของการกระโดดนี่คือช่วยลดพุงนะจะมีพุงไหมไม่มีไม่มีพุงอ่ะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วข้อดีอีกข้อนึงของการเล่นบาวินตันนะครับข้อดีสำหรับสาววัย36ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็คือเรื่องไขข้อนั่นเองไขข้อของเราจะไม่เกิดการเสียดสีเยอะเท่าการเล่นแบดมินตันปกติเพราะเล่นแบดมินตันปกติเราใช้การวิ่งบนพื้นปูนหรือพื้นยางซึ่งเป็นพื้นที่แข็งแต่การวิ่งบนบาสมินตันมันการกระโดดมันเป็นการกระโดดอยู่บนแทมโพลีนนะครับช่วยลดเรื่องของปัญหาข้อเข่าเสื่อมหรือปัญหากระดูกต่างๆของสาววัย36ด้านหน้ามันช่วยลดนะมันไม่ได้ช่วยทําให้เกิดไม่เกิดการกระแทกนะถ้าแบบกระโดดผิดท่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือการกระแทกได้นั่นเองนี่เราจะป้องกันได้ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บนั่นคือการวอร์มอัพก่อนเล่นนั่นเองครับนี่คือข้อสำคัญเลยนอนอยู่บ้านอ๋อนี่คือการป้องกันนะใช่ไม่เจ็บแน่นอนไปต้องไปเล่นอะไรอย่างอื่นต่อใช่ขออาสาสมัครทุกท่านครับเลดี้เฟิร์สดิอีกแล้วเหรอทุก EP อยู่แล้วเราเลดี้เฟิร์สเสมอผู้หญิงต้องไปก่อนทำไมต้องเป็นกูตลอดเลยสติยังไม่กลับมาแล้วไม่หนูไม่มีอยู่แล้วสติอ่ะไม่มีสติแต่มีอะไรคะอย่าชงเร็วเกินเนี่ยไม่มีสติของจริงเลยแบงค์เร็วหูขอถามก่อนเข้าไปแล้วต้องทำอะไรยังไงบ้างพี่เตลิ้นพันแล้วเราก็ทรงตัวของเราเข้าไปแล้วทรงตัวแล้วชนไปชนมาเนี่ยนะอ๋อปกติเราจะเล่นอันนี้อยู่ในสนามฟุตซอลฟุตบอลอะไรอย่างนี้เหรอคะเพื่ออ๋อแล้วเตะบอลกันแล้วคือเราเอาอันนี้มาเล่นตรงนี้ให้มันเหนื่อยเพิ่มขึ้นไปอีกเหรอขอพักก่อนแป๊บนึงนะจ๊ะให้พี่เต้แก้แค้นให้ก่อนไม่ต้องบ่นเหนื่อยเลยค่ะเพราะพี่เต้จะเล่นบ่นเหนื่อยเลยโอ้พี่เต้ชนะแล้วเออมาผู้ชายเป็นสู้พี่เต้เอาเลยพี่เต้เอาเลยพี่เต้เอาอีกไม่เอาเลยยอมแพ้มายอมโอเคเป็นไงครับพี่ขาตอนนี้ความรู้สึกหลังจากเล่นกีฬาไป2อันสนุกนะแต่แม่งโคตรเหนื่อยเลยหนูต้องเล่นบอลอีกนะต้องเล่นในแบบบับเบิ้ลอ่ะหนูไปเล่นปุ๊บอ่ะพี่ก็ใช่ไงก็พี่สนุกเลยเหมือนที่หนูทำเหี้ยกับพี่ไว้มาแบบประมาณ1ปีเนี่ยไปก็1ปีตั้งแต่รู้จักกันมาเลยพี่ก็ระบายใส่หนูวันนี้เลยเต็มที่เลยนับซิเคยกดอะไรหนูบ้างโหเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะคลิปเนี้ยแล้วเล่นแบดเป็นไงฮะเล่นแบดสนุกแต่ทิกก็คือไม่ต้องกระโดดเวลาเนี้ยแต่กระโดดไม่ได้อีกฟิลนึงไงแบบกระโดดไปรับไปไกลกระโดดไปรับลูกหยอดเขาอุตส่าห์มีบอลให้กระโดดนะคะคือเห็นความเหี้ยเห็นความทุรักทุเลของเราแล้วเจ้าหน้าที่ส่งซิกมาว่าไม่ต้องกระโดดพอไม่กระโดดเท่านั้นแหละค่ะกูตีได้รัวๆเลยค่ะแต่พอก็เริ่มกระโดดปุ๊บพอแล้วใจมันเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยใจมันมันตีได้มันตีได้เริ่มกระโดดพอเริ่มกระโดดใหม่ก็เหมือนเดิมกลับไปเป็นลูกเดิมแล้วเขาก็ยังคงพูดเหมือนเดิมว่าบืดเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าสนุกนะสนุกก็คือถ้าฝึกจริงๆอ่ะเอาจริงๆพี่เต้ก็คือขี้ๆนี่คือมาเล่นครั้งเดียวแล้วรู้สึกว่ายังสูสีอ่ะยัง10-1อ่ะ
อยากไปแข่งชิงแชมป์โลกว่ะเหมือนเรากะไว้แล้วว่าถ้าชนะปุ๊บเราคือกินเบียร์แบบฉลองเลยฉลองเลยฉลองเออแบบเขารับถ้วยกันเราเปิดกระป๋องเบียร์แต่น้องวิวบอกว่าน้องวิวไม่แบบกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่อะไรอย่างนี้เลยนะก็เลยได้เป็นแชมป์โลกเป็นนักกีฬาที่ถูกต้องแต่ถูกต้องนะถ้าเป็นสับละกระบังเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่เป็นนักกีฬาใหญ่นักกีฬาใหญ่ต้องนักกีฬาใหญ่ต้องกินเหล้าสูบบุหรี่เรียบร้อยจากกิจกรรมเมื่อกี้2กิจกรรมก็คือตีแบดกับบับเบิ้ลเสร็จแล้วอันนี้มากิจกรรมสุดท้ายซึ่งจริงๆเหลือประมาณ8กิจกรรมเพราะว่าท่านนี้ก็ประมาณคลิปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวคุณผู้ดูจะเบื่อซึ่งตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นกิจกรรมสุดท้ายนั่นก็คือบัลส์บาสเกตบอลนี่เราจะเล่นบาสเกตบอลโดยกระโดดบนแทมโพลีนเราจะดรังกันใครดรังได้คนนั้นชนะไปมีทริคการเล่นอะไรยังไงบ้างคะบายเป็นภาษาท้องถิ่นหน่อยเผื่อคนผู้ชมเผื่อแฟนคลับอีสานเขาดูอยู่เนี่ยวิธีการดรังบาสเนี่ยต้องยังไงคะพี่เต้เริ่มค่ะอันนี้นะครับเขาจะกระโดดก็ยังจิงโจ้นะครับกระโดด1 2 3 4เจ้าที่หาเขาก็กระโดดดักเลยครับกระโดดมานี่ยังกระโดดคือจังจิงโจ้จังจิงโจ้จิงโจ้น้ำคือจริตพออธิบายเป็นภาษาอีสานปุ๊บอ่ะมันสนุกขึ้นเลยอ่ะมันสนุกพี่เต้ต่อไปนี้พูดภาษาอีสานอย่างเดียวเนาะได้ครับได้ถามว่าใครเล่นก่อนคนแรก Lady First กูอีกแล้วโอเคไปท่านเหลือยับเหลือไม่ไหมนะครับกระโดด2เทีย2เทียแม่น2ละ2เทีย1 2 3 4 5 6 7 8ขึ้น8แม่นเดี๋ยวผมเฮ็ดให้เบิ่งโอเคเฮ็ดให้เบิ่ง1 2 3 4 5 6 78ได้บอง่ายบอมารอดู1 2 3นอกจากบอกง่ายแล้วแผลกูได้แผลเองจะได้แผลจากทุกที่ที่ไปเลยเหรอไปจ้ะตาพี่จ้ะนับเลยไอ้นิดเดียวอันนั้นคืออะไรเจ็บปวดคออันนั้นไม่ได้เสียดายอะไรแต่เจ็บเอาเงี้ยใครดังไม่ได้ห้ามกลับจะเข้าก่อนแบตจะหมดไหมแค่นั้นแหละเก่งอย่างนี้เก่งเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะข้อเข่าไม่เป็นไรเลยตอนนี้เพราะมันเป็นอยู่แล้วตั้งแต่แรกคือมันเสื่อมไปแล้วตั้งแต่แรกเลยแต่เอวเหมือนจะร้าวตอนนี้เราก็เฮ้ยเรามีบาดแผลเกียรติยศกันหมดเลยอ่ะมีบาดแผลนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ว่าพื้นเทมโพลีนมันไม่ใช่เป็นผ้าขนาดน่ะมันเป็นแบบเหมือนผ้าสังเคราะห์เรามีความขูดๆหน่อยใช่แต่ว่าเราก็เล่นด้วยความไม่ได้มืออาชีพพอแหละมืออาชีพเขาเล่นก็เขาจะไม่เป็นอะไรหรอกแต่สนุกอ่ะสนุกไหมสนุกมากการได้เล่นแบบเทมโพลีนอะไรแบบนี้คือเราไม่เคยเล่นอยู่แล้วคนปกติไม่เคยเล่นหรอกเทมโพลีนการกระโดดอะไรแบบนี้มันไม่เคยเล่นอยู่แล้วแล้วยิ่งมาผสมกับกีฬาต่างๆที่เราเองเคยเล่นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอ่ะแม่งก็ยิ่งบวกความสนุกเข้าไปเช่นแบบบาสมินตันบาสไรเก็ตบอลแล้วก็บับเบิ้ลบาสแม่งโอ้โหโคตรสนุกอยากให้มันลองแล้วว่าแบบมันช่วยเบิร์นได้จริงนะพอเล่นไปแป๊บเดียวแค่ลงไปกระโดดนิดเดียวก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเผาผ่านแล้วว่าโดดแป๊บเดียวเหงื่อแบบเหงื่อแตกแบบไหลเป็นเม็ดเลยอยากสนุกสนานมาได้เลยนะคะที่พรมลิขิตแบดมินตันนะคะอยู่ที่ตลิ่งชันราชพฤกษ์นะจ๊ะซึ่งง่ายๆเลยอยู่แถวตลิ่งชันนะจ๊ะเซิร์ชมาก็จะเจอเลยพรมลิขิตแบดมินตันนะจ๊ะใครอยากจะมาเล่นแบดมินตันเขาก็จะมีคอร์ตธรรมดาให้แบบที่คนมาเล่นกันเยอะอยู่แล้วใครอยากจะมาเล่นโซนใหม่เป็นบาสมินตันนะก็มาเล่นได้เลยนะจ๊ะติดตามรายละเอียดต่างๆได้ทาง Facebook Page พรมลิขิตแบดมินตันแล้วก็ IG พรมลิขิตแบดมินตันนะครับชื่อเดียวกันได้เลยนะครับถ้าเกิดอยากจองเข้ามาเล่นก็ส่งรายละเอียดมาได้เลยหรือเข้าไปคอนแทคในเพจ Facebook ได้เลยถูกต้องใครเบื่อการออกกำลังกายแบบปกติทั่วไปอยากหาอะไรที่มันแอดวานขึ้นหรืออะไรที่มันแบบรู้สึกว่าเอ็กซ์ตรีมกว่าเดิมหน่อยเนี่ยแนะนำเลยครับพรมลิขิตแบดมินตันมีปูรายการมีภูมิจะเปลี่ยนเป็นรายการมีแผลรายการมันๆของคนมีแผลแล้วจ้าโอเควันเปลี่ยนชื่อรายการใหม่มีภูมิรายการมันๆของคนมีแผลโอเค
ไปแล้วก็มาติดตามได้ใหม่ทุกวันพุธเว้นพุธนะครับช่วงเวลา2ทุ่มอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะจ๊ะช่องเจนนี่ปนันนะจ๊ะถูกต้องแล้วมาเจอกันนะจ๊ะครั้งหน้าจะไปมีภูมิกันที่ไหนนะจ๊ะหรือจะไปมีแผลกันที่ไหนรอติดตามเลยไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับมาเอาลูกเองดิความรู้สึกของพี่เป็นไงครับตอนนี้ไม่เล่นอีกแล้วกับชายแท้เล่นอะไรนะสตรีและเพศที่อ่อนแอกว่าไม่แล้วถ้าแพ้เด็ก14 15ก็คือปล่อยให้แต่ทัศนะเด็กพวกนี้มันกระดูกแข็งใช่ไหมเรายังคงเก่งเหมือนเดิมฝีมือปากเราเนี่ยเก่งเหมือนเดิม